เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดจุดธูปผิดที่ผีมาเต็มห้องเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณน้อยหนาครับปกติแล้วคุณน้อยหนาเป็นคนชอบกลิ่นธูปมากแต่ไม่ใช่ธูปจุดไหว้พระนะครับเป็นธูปหอมหรือกำยานที่จุดเพื่อให้ผ่อนคลายแบบเดียวกับที่คุณน้อยหนาจะได้กลิ่นเวลาไปสปาหรือไปร้านนวดแผนไทยแต่ว่านวดแผนอื่นอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่สถานที่ครับนอกเรื่องไปไกลกลับมาฟังเรื่องเขย่าวขวัญของคุณน้อยหนากันต่อครับนอกจากคุณน้อยหนาจะชอบกลิ่นธูปแล้วยังมีอีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือคุณน้อยหนาแอบสูบบุหรี่ในห้องนอนเลยใช้กลิ่นกำยานกลบกลิ่นบุหรี่เพราะไม่อยากให้พ่อแม่รู้และวันที่เกิดเหตุก็คือช่วงบ่ายแก่ๆเกือบเย็นคุณน้อยหนาก็เปิดหน้าต่างสูบบุหรี่ตามปกติแล้วหันพัดลมให้เป่าออกไปทางหน้าต่างคุณน้อยหนาก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปสูบบุหรี่ไปชิวๆพอหมดม้วนคุณน้อยหนาก็ทิ้งก้นบุหรี่ในขวดน้ำที่มีน้ำอยู่แต่พอคุณน้อยหนาจะเดินไปเอากำยานมาจุดไล่กลิ่นบุหรี่ซึ่งกำยานก็เกิดหมดก็เลยวุ่นวายหาของมาดับกลิ่นทั้งสเปรย์ทั้งน้ำหอมฉีดเท่าไหร่กลิ่นก็ไม่หายไปเพราะครั้งนี้คุณน้อยหนาสูบไปเกือบครึ่งซองแล้วก็นึกขึ้นได้เลยไปเอาธูปที่ใช้ไหว้พระมาจุดหนึ่งดอกคุณน้อยหนาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะปกติก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วพอจุดไปสักพักคุณน้อยหนาก็เดินถือธูปส่ายไปทั่วห้องเพื่อให้กลิ่นกระจายกลบกลิ่นบุหรี่แล้วคุณน้อยหนาก็เอาธูปที่เหลือมาปักไว้ในแก้วน้ำแล้วก็ขึ้นมานอนเล่นโทรศัพท์บนเตียงลักษณะห้องคุณน้อยหนาก็จะไม่ใหญ่มากปลายเตียงจะมีทีวีวางอยู่แล้วก็มีพื้นที่ระหว่างปลายเตียงกับตู้วางทีวีพอให้คนเดินเข้าออกได้แค่นั้นแล้วแก้วที่ปักธูปไว้คุณน้อยหนาก็เอาไว้บนทีวีที่อยู่ปลายเตียงพอมาคิดดูตอนหลังคุณน้อยหนาก็คิดว่ามันคล้ายกับงานศพตอนที่รดน้ำศพคุณน้อยหนาเล่นโทรศัพท์ไปเพลินๆสักพักคุณน้อยหนาก็เผลอหลับไปและไม่กี่วินาทีที่คุณน้อยหนาหลับไปก็รู้สึกว่าตื่นอยู่ขยับตัวไม่ได้ออกเสียงก็ไม่ได้คุณน้อยหนารู้ว่าน่าจะกำลังโดนผีอำแล้วล่ะและเขาก็ยังลืมตาอยู่เห็นทุกอย่างในห้องชัดเจนตอนนั้นในใจคุณน้อยหนาก็คิดว่าจะอำก็อำไปเหอะกูนอนต่อละพอพูดจบเหตุการณ์สุดสะพรึงก็เกิดขึ้นเพราะเพียงแวบเดียวก็มีคนปรากฏขึ้นเต็มห้องคุณน้อยหนาในตอนนั้นคุณน้อยหนามั่นใจแล้วว่าไม่ใช่คนโดยมีสองคนอยู่ตรงปลายเตียงเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนั่งคุยกันคุยอะไรก็ไม่รู้เสียงดังมากแต่เขามาในรูปร่างหน้าตาปกติและอีกเป็น10ที่เดินไปมาตรงปลายเตียงซึ่งมีช่องพอให้เดินได้อยู่พวกเขาเดินไปซ้ายแล้วก็ทะลุหายไปเดินมาขวาแล้วก็ทะลุหายไปเช่นกันเดินกันแบบนี้เต็มห้องทั้งผู้หญิงกับผู้ชายที่นั่งอยู่ปลายเตียงก็ยังคุยกันไม่ยอมหยุดสักพักคุณน้อยหนาที่นอนอยู่บนเตียงก็รู้สึกอึดอัดและหนวกหูเอามากๆประกอบกับเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่ากำลังโดนผีหลอกคุณน้อยหนาตะโกนในใจว่าหนวกหูโว้ยไปคุยกันที่อื่นคนจะนอนพูดในใจจบผู้หญิงที่อยู่ปลายเตียงก็กระโจนพุ่งเข้ามาหาคุณน้อยหนาทันทีพร้อมกับอ้าปากกว้างมากๆใส่คุณน้อยหนาเธอมีผมยาวสีดำปากก็กว้างจนไม่มีตาหรือจมูกคุณน้อยหนาคิดในใจบอกกับตัวเองว่าต้องออกจากห้องนี้ไปให้ได้แล้วคุณน้อยหนาก็รวบรวมสติและกำลังพยายามดีดตัวออกจากเตียงในที่สุดแล้วเขาก็หลุดออกจากการโดนผีอำจนได้พอยืนได้คุณน้อยหนาก็รีบวิ่งไปหาแม่ข้างล่าง กุนน้อยหนาก็เล่าให้แม่ฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็โดนแม่ดุกลับมาซึ่งคุณน้อยหนาเล่าแค่เรื่องจุดธูปแทนกำยานไม่ได้บอกว่าจุดธูปไล่กลิ่นบุหรี่แม่คุณน้อยหนาบอกว่ามีคนดีๆที่ไหนเขาจุดธูปดอกเดียวกันแล้วยังไปนอนทับตะวันอีกเวลานี้มันเวลาผีออกไม่มีใครเขานอนกันหรอกแม่ยังบอกคุณน้อยหนาอีกว่าจุดธูปดอกเดียวแบบนั้นมันเป็นการเรียกหรือเชิญวิญญาณมาจากนั้นแม่ก็ให้คุณน้อยหนาไปจุดธูปกลางแจ้งเรียกให้พวกเขาออกไปพร้อมกับเอาน้ำมนต์ไปพรมให้ทั่วห้องหลังจากนั้นคุณน้อยหนาก็เปลี่ยนจากจุดธูปกำยานมาใช้เครื่องอโรมาเทอราพีแบบเสียบปลั๊กและไม่สูบบุหรี่ในบ้านอีกเลยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน